สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของริกเก้โมบายชาแนลช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ที่มีสาระกับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับอัปเดตในการรีวิววันที่30พฤษภาคม2562นะครับในคลิปนี้จะเป็นการปล่อย Wi-Fi Hotspot ด้วยแอปหัวจรวดหรือ HTTP Injector จากเครื่องส่งก็คือเครื่องที่ผู้รีวิวได้รีวิวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องลับด้วยนะครับซึ่งในเครื่องลับก็จะคลิกตรงกล้องถ่ายรูปเพื่อให้มองเห็นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราจะเข้าไปดูการตั้งค่าของเครื่องก่อนนะครับว่าการที่เราจะเล่นเน็ต VPN นั้นนะครับนอกจากจะเป็น Android 3G 4G แล้วนะครับเราก็จะเข้าไปดูที่ซิมการ์ดนะครับเพื่อตั้งค่าหรือสมัครโปรที่ใช้นั่นเองนะครับข้อมูลมือถือนั้นให้เปิดให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของซิม2นะครับซิม2ที่ใช้นั้นเป็นโปรออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะครับเปลี่ยนโปร30บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมจะคลิกเข้าไปที่รูปโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าโปรที่เหลืออยู่ก่อนที่จะทำการทดสอบนั้นเป็นโปรอะไรนะครับเพื่อเป็นเหตุเป็นผลในการรีวิวนั่นเองนะครับเราก็คลิกเข้าไปดู SMS ตอบรับนะครับในส่วนของ SMS ตอบรับนั้นนะครับตอนนี้ในโปรในส่วนที่เราใช้นะครับก็คือโปรไลน์นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะถ้าหากเปลี่ยนโปรมาเป็นออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะครับเมื่อเติมเงิน50บาทก็จะได้ในส่วนการเล่นแอปไลน์ฟรีนั่นเองนะครับโปรนี้เราก็จะประหยัดนะครับโดยเฉพาะเงิน50บาทนั้นยังสามารถโทรออกได้รับสายโทรออกได้นะครับในส่วนที่จะสมัครโปรไลน์อย่างเดียวก็ได้นะครับ49บาทต่อเดือนสำหรับซิม2นะครับออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเรามีแค่ซิมของ2และก็มีโปรแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะท่องอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ให้มองเห็นก่อนที่จะทำการทดสอบเชื่อมต่อก่อนนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับแล้วพิมพ์คำว่ารูปผลไม้ก็ได้นะครับง่ายๆถ้าหากมีเน็ตจากที่อื่นที่ใดนะครับรูปผลไม้ก็จะเกิดขึ้นนะครับหลักการง่ายๆนะครับแต่ถ้าไม่มีรูปผลไม้ก็แสดงว่าในส่วนของเน็ตที่จะได้จากที่อื่นนั้นไม่มีเลยนะครับก็ให้เห็นผลลัพธ์ก่อนนะครับว่าไม่มีเน็ตนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับผมก็คงจะคลิกเข้าไปนะครับเมื่อท่านผู้ชมดาวน์โหลดนะครับแอป HTTP Injector ครับพิมพ์คำนี้เข้าไปนะครับดาวน์โหลดลงในเครื่องนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าโดยเฉพาะการนำไฟล์ที่ผู้รีวิวเองนั้นได้วางทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนำเข้านะครับง่ายๆนะครับเป็นไฟล์ถาวรสำเร็จรูปนะครับใช้ได้ไม่มีกำหนดนะครับคลิกเข้าไปที่รูปกระดาษพับนะครับเล็กๆมุมขวาบนของหน้าจอแล้วก็นำเข้าการกำหนดค่านะครับในชมถ้าหากดาวน์โหลดแล้วก็จะอยู่ที่จุดดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราล้างการตั้งค่าหมดออกนะครับก็จะสามารถที่จะเราก็จะคลิกเข้าไปที่จุดดาวน์โหลดของท่านชมนะครับแต่ในส่วนของผู้รีวิวเองนั้นอยู่ที่แฟ้ม HTTP Injector นะครับก็จะนำไฟล์ที่อยู่ใต้คลิปนะครับซึ่งใช้ได้ทั้ง3ไฟล์นะครับแต่ผู้รีวิวเองนั้นนะครับก็จะเลือกเอาเป็นไฟล์ถาวรนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับไฟล์ก็จะวิ่งเข้าไปในตัวแอปนะครับซึ่งไฟล์นี้นะครับใช้เอาง่ายๆว่าได้สร้างไว้นานนะครับถ้าหากว่าท่านดาวน์โหลดไม่ได้ก็แจ้งมาก็แล้วกันนะครับเมื่อนำไฟล์เข้าเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมฮะจริงๆแล้วไม่ใช่เป็น Pro 2 ID นะครับตรงนี้นะครับต้องแจ้งก่อนว่า Pro Line ก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะคลิกเริ่มนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อ Net VPN เพื่อดำดิ่งไปยังอุโมงค์ติดต่อเครือข่ายเน็ตฟรี VPN จากต่างประเทศนะครับโดยที่เมื่อทำการเชื่อมต่อติดนะครับก็จะมีรูปกุญแจขึ้นตรงกลางและก็รูป
เมฆฝนฟ้าคะนองกลายเป็นเมฆขาวกับรูปจรวดเกิดขึ้นนะครับเท่ากับว่าเน็ต VPN นั้นได้เกิดขึ้นแล้วในส่วนของเครื่องส่งนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถคลิกเข้าไปที่ Google หรือว่าแอป YouTube ได้นะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในเครื่องส่งนะครับก็คลิกเข้าไปที่รูปผลไม้ก่อนนะครับเพื่อให้มองเห็นว่าเน็ต VPN นั้นได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับตรงจุดนี้นะครับหลายคนนั้นสงสัยว่าถามว่ามาจากไหนก็มาจากเซิร์ฟเวอร์ที่เรานำไฟล์เข้าซึ่งเป็นไฟล์สำเร็จรูปนะครับที่เป็นไฟล์ถาวร RMC นั้นได้สร้างขึ้นไว้นะครับเพื่อใช้โดยไม่ต้องสมัครบัญชีแบบง่ายๆนะครับพอใช้งานได้นะครับอาจจะไม่รวดเร็วหวือหวานะครับออกจากหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับเราจะเข้าไปเปิด Wi-Fi Hotspot นะครับคลิกเข้าไปที่ในส่วนของตรงจุดของ Wi-Fi Hotspot ก็ได้นะครับท่านชมถ้าหากใครตั้งค่าเอา Hotspot ไม่เป็นนะครับก็สามารถลองเข้าไปดูในคลิปอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปง่ายๆไปที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับจะให้มองเห็นว่าในส่วนของการเปิด Wi-Fi Hotspot นั้นนะครับเราจะเปิดในจุดของเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเมื่อเปิดในจุดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การปล่อยสัญญาณฮอตสปอตตรงนี้นะครับเพื่อทำการตั้งค่าไม่ให้มีพาสเวิร์ดนะครับจะง่ายนะครับเห็นไหมฮะเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะได้มองเห็นว่าในส่วนของ Wi-Fi ฮอตสปอตนั่นก็คือ TWZY62 นะครับซึ่งไม่ได้ตั้งค่าในส่วนของพาสเวิร์ดนะครับหรือว่ารหัสผ่านเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับว่าเราไม่ได้ตั้งค่าใส่รหัสผ่านเมื่อตั้งค่าเสร็จนะครับสัญลักษณ์ก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับคือสัญญาณฮอตสปอตได้ส่งออกไปเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเข้ามาดูเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่เราจะใช้เป็นสัญญาณในการที่เราจะรับสัญญาณนะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปก่อนนะครับในเครื่องรับอีกเครื่องหนึ่งก็ขอให้เป็น Android นะครับจะใช้เป็น Android อะไรก็ได้นะครับท่านชมเห็นไหมฮะอันนี้อาจจะมืดไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือขอให้ท่านชมนั้นนะครับก็ดาวน์โหลดในส่วนของแอป HTTP Injector ไว้ในเครื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับจะมีวิธีใดก็ได้นะครับให้ดาวน์โหลดไว้แล้วก็นำไฟล์เข้านะครับเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ซิมการ์ดไม่ต้องเปิดก็ได้ข้อมูลมือถือของเครื่องนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับผมจะเลื่อนให้ท่านชมดูนิดหนึ่งนะครับว่าในส่วนของมือถือเครื่องนี้นั้นนะครับเห็นไหมฮะจะไม่ได้เปิดในส่วนของข้อมูลมือถือนะครับเราจะเปิดแค่ Wi-Fi เท่านั้นนะครับเดี๋ยวคลิกให้ดูก่อนนะครับว่าในส่วนของสัญญาณมือถือนั้นไม่ได้เปิดนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ไม่ได้เปิดนะครับปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คงจะทำให้มองเห็นว่าเราไม่ได้เปิดนะครับก็ออกจากตรงนี้ก่อนนะครับออกจากตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะเข้ามาที่ Wi-Fi นะครับเอาง่ายๆว่าให้เราเปิด Wi-Fi นะครับนะเปิด Wi-Fi ของอีกเครื่องหนึ่งเลยนะครับเมื่อเปิด Wi-Fi เสร็จนะครับสัญญาณของตัวที่เราปล่อยไปนะครับก็จะขึ้นแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อแต่การเชื่อมต่อตรงนี้นะครับ Android อีกเครื่องหนึ่งนั้นนะครับจะไม่สามารถที่เขาเรียกว่าจะรับสัญญาณในส่วน
ที่เป็นการท่องอินเทอร์เน็ตได้นะครับเราก็ออกจากหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปในส่วนของแอป HTTP Injector นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จนะครับก็นำไฟล์เข้าแอปให้เรียบร้อยนะครับเหมือนกับเครื่องส่งจะใช้ไฟล์เดียวกันก็ได้นะครับเห็นไหมตอนนี้ไฟล์นี้เข้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงนะครับเห็นไหมเราก็คลิกเริ่มเลยนะครับให้สังเกตดูด้านแถบบนนะครับเห็นไหมถ้าการเชื่อมต่อติดนะครับรูปเมฆฝนฟ้าคะนองก็จะกลายเป็นเมฆขาวแล้วก็มีรูปจรวดขึ้นตรงนี้นะครับและก็มีรูปในส่วนของกุญแจขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าการเชื่อมต่อของอีกแอปนึงติดนะครับหมายถึงเครื่องรับในส่วนของ Wi-Fi Hotspot นั้นติดเรียบร้อยนะครับเราก็ออกจากหน้าจอนะครับเมื่อออกจากหน้าจอเราก็สามารถที่จะเข้าไปท่องอินเทอร์เน็ตใน YouTube ก็ได้นะครับในการรีวิวครั้งนี้ก็ผมก็ใช้มือถือนะครับก็ง่ายๆนะครับเพื่อให้ท่านชมนั้นได้เมื่อการเชื่อมต่อติดนะครับก็จะมีรูปกุญแจขึ้นนะครับพร้อมทั้งก็จะมีรูปเมฆฝนฟ้าคะนองกลายเป็นเมฆขาวพร้อมกับรูปจรวดนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องรับนั่นเองนะครับก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi Hotspot โดยการตั้งค่าดังกล่าวนะครับก็จะออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวเราอาจจะคลิกออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับของเครื่องรับอีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับตรงนี้อาจจะคลิกผิดไปนะครับกลายเป็นไปคลิกเป็นถ่ายรูปไปนะครับรอสักครู่นะครับคลิกเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะถ่ายอีกเครื่องหนึ่งนั่นเองนะครับเราก็จะออกจากหน้าจอของอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่แอป YouTube ก็ได้นะครับก็มาดูกันว่าเน็ตฟรี VPN ที่ได้จาก Wi-Fi Hotspot ของเครื่องส่งของผู้รีวิวเองนั้นนะครับจะใช้งานได้หรือไม่เห็นไหมฮะก็ถือว่าก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะครับโดยเฉพาะในเครื่องที่เป็น Android นะครับง่ายๆนะครับเห็นไหมฮะจะช้าจะเร็วก็คงจะต้องให้ท่านชมนั้นได้ทดสอบทดลองดูนะครับวันนี้เรือนแก้วโมบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ